ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future ก็ยังมองแนวโน้มมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยในส่วนของตัว S50 S12 ก็ปิดลบไปกว่า 12.80 จุดในส่วนของ Safety เองก็ปิดลบไป 12.92 จุดโดยทั้งนี้ก็ยังอยู่บนความวิตกกังวลในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากที่มีรายงานตัวเลขภาคการผลิตของจีนแล้วก็ยุโรปเนี่ยออกมาย่ำแย่เมื่อวานนี้ก็เป็นแรงกดดันให้นักทุนเนี่ยขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงในส่วนของไนเม็กเนี่ยปรับตัวลง 1.92 เหรียญมาที่ระดับ 105.35 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในส่วนของเซต50แล้วก็เป็นแรงกดดันให้มีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงต่อแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของนักทุนต่างชาติเองที่ดูเหมือนว่ายังซื้อต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็มีแรงขายสุทธิออกมาน้อยลงในส่วนของเซต50 Index Future โดยมองว่าเมื่อวานนี้น่าจะเป็นการขายทำกำไรในส่วนของตัว S50 S12 แล้วก็โลโอเวอร์ไปยังในส่วนของสัญญา S50 M12 ในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาดังนั้นเนี่ยถ้ามองในส่วนของโอกาสที่จะเห็นการรีบาวระหว่างวันก็ยังมองว่าถ้าลงไปที่บริเวณแนวรับ EMA 10วันหรือที่บริเวณ834จุดแล้วก็อาจจะลงมาถึง830จุดก็มีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวที่บริเวณดังกล่าวได้เหมือนกันถ้าหากว่าเปิดตลาด อ่อนค่าลงก่อนโดยทั้งนี้ก็แนะนำว่าอาจจะไปรอเปิดรองบริเวณดังกล่าวแล้วก็ดักการดิดกลับของดัชนีระหว่างวันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเห็นการดิดตัวขึ้นก่อนแล้วไม่ผ่านระดับ850จุดก็สามารถเปิดสถานะช็อตได้ทั้งนี้มองในส่วนของแนวรับที่ระดับ830จุดถ้าหลุดบริเวณดังกล่าวลงไปก็ให้ปิดสถานะรองแล้วก็เก็งกำไรช็อตตามก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไปถึงระดับ820ถึง810จุดได้ส่วน Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงส่วนput call open trades เนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.71 เท่าโดยมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของ call option ที่ยังมากกว่า put option ต่อเนื่องเป็นวันที่2ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าน่าจะยังคงเห็นความผันผวนระหว่างวันถึงแม้ว่าในส่วนของ set 50เมื่อวานนี้จะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงแต่ก็มองในเรื่องของ front flow ยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่บางส่วนแล้วก็อาจจะมีการรีบาวได้บ้างระหว่างวันนี้แนะนำยังให้ถือสถานะช็อตพุทต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าดีดตัวได้แรงอีกครั้งสำหรับในส่วนของเซ็ต50ก็ให้ทยอยปิดสถานะช็อตพุทออกไปส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แนะนำในส่วนของ ITD S12 เมื่อวานราคายังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็ยังคงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นและมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบก็ยังมองมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อมองแนวรับที่ระดับ 3.52 ถึง 3.48 บาทคงคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.76 บาทส่วน DTAC S12X มองว่าในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับ 3G ก็ยังคงเป็นแรงหนุนทิศทางราคาให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้โดยทั้งนี้เมื่อวานก็ยังคงเดินหน้าทำไฮใหม่ได้ต่อเนื่องก็แนะนำให้ถือสถานะรองต่ออาจจะทยอยรับรู้กำไรในช่วงที่ดีดตัวขึ้นไปบริเวณ84บาทโดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ79บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ QHS 12โดยเมื่อวานราคาก็ปิดปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันพร้อมกับเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic ให้ค่าสัญญาณลบมองมีโอกาสปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับที่ 1.79 ถึง 1.75 บาทแนะนำให้เปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ
1.90 บาทได้ครั้งส่วน commodity future ก็มองว่าในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาคอมมูนิตี้ในตลาดโลกโดยทั้งนี้ก็ทำให้นักทุนเนี่ยกลับเข้าไปถือดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัยอีกครั้งเมื่อวานนี้ในส่วนของการรายงานตัวเลขการผลิตที่ออกมาค่อนข้างย่ำแย่ของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสรวมถึงในฝั่งของจีนก็ทำให้ในส่วนของยูโรเนี่ยปรับตัวร่วงลงส่วนการขายทำกำไรออกมาของกองทุน ETF ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำโดยเมื่อวานในส่วนของ SPDR Gold Trust ก็มีการปรับลดการถือครองทองคำลง 7.56 ตันทำให้ในส่วนของราคาสปอตโกก็ปรับตัวลดลงไปหลุดระดับ 1,630 เหรียญต่อออนแต่อย่างไรก็ตามก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ช่วงเช้านี้ดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,647.40 เหรียญต่อออนก็อย่างไรก็ตามมองว่าในส่วนของราคาทองคำในช่วงนี้ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกดังนั้นเนี่ยมองกรอบการรีบาวด์ขึ้นมายังน่าจะค่อนข้างจำกัดเช่นเดียวกับในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เองก็ปรับตัวลดลงมาโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.54 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์พักตัวลงมาใกล้ระดับ122เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อคืนนี้แต่ช่วงเช้ามีดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 123.01 เหรียญต่อบาร์เรลโดยในส่วนของค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนอยู่ที่ระดับ 30.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อทิศทางการอ่อนค่าของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future ดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนแนะนำในส่วนของตัว GFJ12 แล้วก็ GF10J12 ในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นมาระหว่างวันแต่ไม่ผ่านระดับ 24,350 บาทให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตแต่ถ้าหากว่าผ่านบริเวณดังกล่าวขึ้นไปก็ให้ทยอยปิดตัดขาดทุนส่วน Silver Future ก็ยังคงแนะนำให้รอทำกำไรในส่วนของผู้ที่ถือสถานะช็อต SVJ12 เมื่อปรับตัวดัชนีปรับตัวลงไปที่ระดับ 980 ถึง 970 บาททั้งนี้ให้ปรับจุดตัดขาดทุนมาอยู่ที่ระดับ 1,040 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำยังให้ถือสถานะลอง BRJ12 เพื่อรอการดีดกลับโดยทั้งนี้ก็ยังมองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ถ้าปรับตัวลงไปที่ระดับ 122 ถึง 121 เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งเทียบกับในส่วนของ BRJ 12น่าจะ อยู่ที่ระดับประมาณ 3,770 ถึง 3,750 บาทก็น่าจะมีโอกาสอีกกลับที่บริเวณดังกล่าวดังนั้นถ้ายังไม่หลุดระดับ 3,750 บาทก็ถือสถานะรองเพื่อดักการอีกกลับอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ